สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการเขียน PHP ชื่อว่า PHP Storm ว่ามีประโยชน์ยังไงแล้วก็เราจะมีวิธีการติดตั้งกันยังไงนะครับบนเครื่อง Mac นะครับเริ่มต้นมานะครับก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับคลิกไปเปิดเบราว์เซอร์มาแล้วก็พิมพ์เลยนะครับว่าดาวน์โหลด PHP Stormตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับเป็นของบริษัทที่ชื่อว่า JetBrains นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ไปเลยนะฮะโปรแกรมนี้นะครับข้อดีอันที่หนึ่งก็คือมีทั้งเวอร์ชันที่เป็น Windows Mac แล้วก็ Linux แล้วก็หน้าตาเหมือนกันเลยวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยโดยที่เวอร์ชันอันนี้นะครับจะไม่มีเวอร์ชันฟรีหรือว่าเป็นพวก Communityเวอร์ชันไม่มีนะฮะจะเป็นเวอร์ชันที่ต้องเสียเงินแต่เราสามารถใช้ฟรีได้30วันแต่ถ้าเราเป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นครูหรือว่าเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ฟรีเลยนะครับคือขั้นแรกนะครับเราดาวน์โหลดไปก่อนแล้วกันนะครับก็คลิกตรงนี้ไปนะครับแล้วเครื่องก็จะดาวน์โหลดให้เรามาที่ตรงนี้นะครับ Buy and Renewมาดูตรงนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับราคา199เหรียญแต่ถ้าเราแค่ต้องการใช้เพื่อการเรียนรู้วิธีการเขียน PHP นะครับหากเราเข้าเงื่อนไขดังนี้นะครับถ้าเราเป็นนักเรียนนะครับหรือครูเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ได้ฟรีนะครับใช้ในสถาบันการศึกษาหรือเทรนนิ่งก็ฟรีหรือว่าจะทำ Open Source Project ก็ฟรีนะครับแล้วก็สำหรับพวก User Group ของ PHP ต่างๆก็ให้ฟรีนะฮะอันนี้นะครับก็คือผมเนี่ยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ฟรีวิธีการก็ไม่ยากนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้ตัวนี้เราก็ไปรีจิสเตอร์กับเขานะครับเราก็คลิกเข้ามาที่ตรงนี้1ครั้งนะครับ Students and Teachers สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้าข่ายดังนี้นะผมก็แนะนำให้ใช้นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมีโปรแกรมเยอะๆเลยนะครับที่ใช้ได้ฟรีง่ายๆก็คลิก Apply Now ไปสิ่งสำคัญนะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็กรอกชื่อนามสกุลเข้าไปสิ่งสำคัญก็คือตัวอีเมลแอดเดรสตรงนี้จะต้องเป็นอีเมลแอดเดรสที่ลงท้ายด้วย .ac.th แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวโดเมนของสถาบันการศึกษานะเราก็กรอกอีเมลเข้าไปเราจะไม่สามารถใช้พวก Gmail Yahoo อะไรพวกนี้ได้นะครับต้องเป็นเมลที่ลงท้ายแบบนี้หรือว่าจะเป็น edu ก็ได้นะครับลงท้ายแบบนี้นะแล้วก็เลือกว่าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็น instructor teacher นะครับแล้วเราก็คลิก apply for free products แล้วตัวบริษัท JetBrains ก็จะส่งอีเมลกลับมาหาเราแล้วก็บอกว่า username password ของเราเป็นอะไรเราก็สามารถใช้ตัวนั้นในการ register ตัว product ได้นะครับคราวนี้มาดูวิธีการติดตั้งดีกว่านะครับคือในเครื่องผมเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็คือมีตัว PHP Storm นะครับก็ดับเบิลคลิกไปเลยนะครับแล้ววิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็ลากไปที่ Application Folder พอลากมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัว PHP Storm ตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้อยู่ในแอปพลิเคชันโฟลเดอร์ก็ดับเบิลคลิกหรือว่าปิดตรงนี้ก่อนก็ได้เราอินสตอลเสร็จแล้วปิดไปได้ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมนี้มานะครับตัวโปรแกรมนี้จะบอกว่าในการที่จะรันโปรแกรมนี้นะครับจะต้องมีตัว Legacy Java SE 6 Runtime ซึ่งในตัว OS X นะครับ Yosemite เนี่ย Apple ไม่ได้อินสตอลตัว Java SE 6ไว้นะครับคือถ้าอยากจะได้เราจะต้องไปดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งเอาเองนะครับงั้นเราก็คลิก More Info ไปได้มันก็จะพาเราไปตัวเว็บไซต์ของ Apple ให้เราดาวน์โหลดตัว Java SE 6อันนี้นะครับก็เข้ามาหน้าจอดาวน์โหลดแล้วก็คลิกดาวน์โหลดไปนะครับคือในเครื่องผมนะครับได้ดาวน์โหลดมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ชื่อนี้ Java for OS 10 2014-001 ก็ดับเบิลคลิกเพื่อที่จะ Installก็มันจะเปิดตัวแพ็กเกจขึ้นมาแล้วก็ดับเบิลคลิกแพ็กเกจตัวนี้
แล้วก็ที่เหลือก็ continue ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่ password ของแอดมินนะครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยก็กด close ไปนะครับแล้วเราก็ปิดตัวพวกนี้ไปได้ละนะฮะคราวนี้เรามา run ตัว PHP Storm นะครับอันนี้อยู่ในแอปพลิเคชันหรือว่าเราจะเลือกตัว Spotlight มาแล้วก็สั่งจาก Spotlight ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ PHP เข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาอันนี้ครั้งแรกที่ run นะครับเนื่องจากเครื่องผมไม่เคย install ตัว PHP Storm มาก่อนแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีอันนี้ก็กดโอเคไปเลยแล้วตรงนี้นะครับก็จะถามเรานะครับว่าเรามีไลเซนส์ที่จะใช้โปรแกรมนี้หรือเปล่านะครับคืออันที่หนึ่งเราก็กดซื้อเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าเพื่อเป็นการทดลองก่อนเราก็ทดลองใช้ก่อน30วันก็คลิกตรงนี้ได้แต่พอดีเครื่องผมนะครับผมมีตัวJetBrains account อยู่แล้วนะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะถามตัว username password ของผมนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็โอเคนะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าตัว PHP Storm ตัวนี้นะครับไลเซนส์เป็นชื่อผมแล้วก็มีเวลาจนประมาณ1ปีนะครับในการใช้งานแล้วตรงนี้ก็จะถามเรานะครับว่าเราจะใช้คีย์แมปแบบไหนใช้ธีมแบบไหนอันนี้สำหรับตอนนี้เราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับเราก็กดโอเคไปเอาตามทุกอย่าง default นะครับตรงนี้นะครับเรามันถามตัวแอดมินพาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งก็ใส่เข้าไปคราวนี้เราก็จะได้หน้าจอของตัว PHP มาแล้วนะครับเริ่มต้นมานะครับมาดูวิธีใช้แบบง่ายๆก็คลิก create new project ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะสมมุติผมตั้งชื่อว่า basic ละกันนี่ชื่อ project name แล้วตรง location เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็คืออยู่ใน home ของเราแล้วก็ภายใต้ php storm project แล้วก็ชื่อ project name project type เลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะฮะสมมุติว่าผมเอาแบบ mc project ธรรมดานะครับกดโอเคไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ PHP Storm นะครับกด close ไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นโฟลเดอร์ธรรมดานะครับผมก็คลิกขวา1ครั้งบอกว่า new แล้วก็คลิกมาที่ไฟล์แล้วผมก็ตั้งชื่อได้นะครับอย่างเช่น demo.php นะครับผมก็จะได้ตัว PHP นะครับไฟล์ PHP มาจากนั้นเราก็เริ่มเขียนโค้ดเลยก็ได้นะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆผมก็พิมพ์ PHP แล้วก็ให้ echo ตัววันเวลาเอาตัววันเวลาปัจจุบันออกมานะครับเอาแค่นี้ละกันแล้วผมก็สามารถสั่งรันได้นะครับดูนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราเลื่อนเมาส์นะครับมาบริเวณแถวนี้มันก็จะขึ้นเป็นเบราว์เซอร์นะครับว่าเราจะรันตัวโค้ด PHP ตัวนี้โดยใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนพอดีในเครื่องผมนะครับตอนนี้ผมมีแค่ Safari ตัวเดียวนะครับผมก็คลิกตรงไอคอนของ Safari หรือว่าจะกด Alternate F2 ก็ได้นะครับเพื่อรันดูนะครับคลิก1ครั้งอันนี้เครื่องบอกว่าเป็น502 Bad Gateway ก็คือไม่สามารถที่จะประมวลผลไอตัว PHP อันนี้ได้ด้วยสาเหตุบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูวิธีการ Config นะครับเราต้องบอกเครื่องก็คือตัว PHP Storm ตัวนี้ว่าตัว PHP Interpreter ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คลิกไปนะครับหรือว่าจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้มาดูตรงนี้จะนะครับ Preference ตรงนี้แล้วก็เลือก Language and Framework แล้วก็ PHP นะครับคลิกไปตรงนี้ตัวเครื่องจะให้เราบอกว่าตัว Interpreter ของเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เราไม่ได้เซตอะไรนะครับเราสามารถระบุตัว PHP language level ได้นะครับผมว่า 5.4 ก็โอเคหรือว่าใครอยากจะเอาสูงกว่านั้นก็ได้นะครับ 5.5 หรือ 5.6 นะแต่ตอนนี้ที่ใช้กันเยอะๆน่าจะเป็น 5.5 ผมเอา 5.5 แล้วกันแล้วก็ interpreter นะครับณตอนนี้ยังไม่ได้
ระบุอะไรไว้เลยเราก็คลิกตรงจุดๆๆตรงนี้แล้วก็ add แล้วก็เลือก Mercy Arthur Local นะครับตรงนี้เพราะว่าผมใช้ตัว mem stack ในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องไปบอกเครื่องว่าตัว executable ของผมที่ install มาพร้อมกับ mem เนี่ยอยู่ตรงไหนตรง php executable ผมก็คลิกจุดๆๆตรงนี้แล้วก็ไปหานะครับคือตัว mem ของผมเนี่ยอยู่ภายใต้ application ผมมาคลิกที่ application แล้วก็เลื่อนลงมาหาโฟลเดอร์ mem ตรงนี้คลิก1ครั้งแล้วภายใต้ mem ก็จะมีตัวบินนะครับ binary ต่างๆอยู่ในนี้แล้วก็เลือกมาที่ PHP แล้วในตัว mem นะครับเวอร์ชันที่ผมติดตั้งเนี่ยมี PHP มาให้ทดสอบอยู่6เวอร์ชันนะครับสมมุติว่าผมเอาเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ PHP 5.6.2 ณตอนนี้ผมก็คลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกมาที่บินโฟลเดอร์ตรงนี้แล้วก็โอเคนะเครื่องก็จะทำการเช็คถ้าเช็คเจอนะครับมันจะโชว์ information ตรงนี้ว่าเนี่ยตัว PHP interpreter ของเราคือเวอร์ชัน 5.6.2 แล้วเราก็ apply ไปได้เลยกดโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัว interpreter นะครับแล้วก็ apply โอเครอบหนึ่งคราวนี้พอได้งี้คราวนี้ผมรันตัวนี้ใหม่นะครับมาคลิกที่ตัว Safari ตรงนี้เห็นไหมครับตัวโปรแกรมก็จะโชว์วันเวลาออกมาให้ดูนะครับว่าเป็นวันเวลาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอดิเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ดีเลยนะครับสำหรับใช้ในการพัฒนาตัว PHP นะครับเอาละครับสำหรับวิธีการติดตั้งตัว PHP Stormเพื่อใช้กับตัว mem stack ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ